วันนี้เราพักที่บ้านผาแปรริมน้ำนะคะอุ้ยนี่หมอกมาแล้วแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ระเบียงไม้ไม่แปลกใจเลยว่าที่เนี่ยทำไมห้องพักทุกห้องอ่ะไม่มีแอร์เลยนะใครที่มาพักตัวนี้ก็เหมือนพักในน้ำตกเลยในน้ำตกเลยอ่ะเราเจอป้ายของเราเนี่ยบิลลี่ชาแนลช่องของคนชอบเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราจะส่งสติกเกอร์ไปให้แล้วกันไปพม่าโอ้คิดถึงประเทศไทยแล้วเท่เด นี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วค่ะให้ดูก่อนด้านหลังก็คือจะเป็นวิวริมน้ำเลยนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวภูเขาด้านบนก็คือวัดเหมืองปีล็อกใช่ครับส่วนฝั่งนี้อีกฝั่งนึงก็จะเห็นสะพานไม้นะคะจุดเช็คอินเลยเราช่วงนี้ที่เรามาหมอกมันอาจจะไม่ฟุ้งเท่าไหร่นะแต่ว่าจะเป็นหมอกแบบให้เพื่อนๆดูเป็นหมอกแบบเบาบางนิดนึงใช่ๆแบบกำลังโผล่พุ่งอยู่เชียงช่วงประมาณแบบปลายเขาอะไรประมาณนี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เราพักที่บ้านผาแปรริมน้ำนะคะนี่ก็จะอยู่ริมน้ำแบบนี้เลยแล้วก็ห้องที่เราพักคือห้องที่1เป็นริมระเบียงชั้น2ค่ะเดี๋ยวมาดูห้องกันตรงนี้นะคะที่ยืนก็จะเป็นริมระเบียงนะคะสามารถนั่งทานหมูกระทะนั่งเล่นชมวิวได้ด้านหน้าก็จะมีให้โต๊ะเล็กๆ1ตัวเก้าอี้2ตัวอย่าบอกว่าโต๊ะเล็กๆของระวางขนาดนี้คือไม่เล็กแล้วนะใช่เพราะว่าคือเรามาถึงเราก็ยังไม่ได้เข้าห้องเนี่ยของมาปึ้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพารีวิวในห้องทีเดียวไม่งั้นเดี๋ยวห้องรกอีกทีนี้เอาให้มันรกข้างหน้าไปโอเคปะงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องกันนี่เมื่อกี้เราขึ้นบันไดมานี่บันไดบันไดก็จะเล็กๆชั้นๆนิดหนึ่งใช่ครับปะเข้าห้องกันค่ะนี่ห้องนะคะก็จะเป็นห้องกระจกนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เข้ามาหอมเนาะหอมหอมมากมากแล้วห้องนี้นะคะก็จะเป็นเตียงเดียว1เตียงใหญ่ๆแบบนี้เลยเตียงนี้น่าจะขนาดประมาณไม่ถึง6ฟุตประมาณ5ฟุตได้ใช่แล้วก็เป็นพัดลมเป็นพัดลมนะคะแต่ว่าพื้นดีเขามีพรมปูนะคะข้างหลังก็จะมีที่แขวนเสื้อผ้าเนาะแล้วก็อันเนี้ยเหมือนที่ไหนนะเหมือนที่ภูทับเบิกที่ภูทับเบิกที่เป็นผ้าห่มแบบนิ่มๆอ่ะแต่ว่าไม่ได้หนาเท่าถนนนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัว2ผืนฝั่งนี้ก็จะมีน้ํา2ขวดมีทิชชู่นะคะมีเจลแอลกอฮอล์แล้วนี้คืออะไรอ๋อนี่มีทีวีด้วยมีทีวีด้วยค่ะทุกคนทีวีผมอยากจะบอกเพื่อนเลยว่าจอใหญ่มากตัวเองอ่ะไปขิงเขาจอใหญ่จอใหญ่นี่เทียบกับฝ่ามือผมนะโอ้ยน่ารักน่ารักนะตะมุตะมิไม่แต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าสมัยเนี้ยไม่มีมาเที่ยวก็จะไม่มีดูแล้วทีวีง่ายๆเรามาเราจะได้เปิดหรือเปล่าแต่ว่าจะนั่งเล่นกดโทรศัพท์กันอัพรูปสวยๆลงโซเชียลอะไรประมาณนี้ป้าเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันเขามีปลั๊กไฟให้ด้วยนะใช่นี่เปิดไฟเปิดไปปริ๊บว้าวห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำใหญ่นะคะนี่มีสะอาดด้วยนะนี่มีโถสุขภัณฑ์นะคะมีอ่างมีกระจกนะคะมีทิชชู่มีที่วางของแล้วก็เป็นเครื่องทำอุ่นอันนี้ก็จะเป็นระบบเตาแก๊สนะครับแล้วก็มีครีมอาบน้ำแชมพูเนาะไว้ให้มีที่แขวนผ้าด้วยนะคะห้องน้ำใหญ่ถือว่าทำดีนะปูแบบสุดนี่นะคะไฟห้องนี้ก็คือเป็นแสงวอร์มๆแสงวอร์มสวยแต่แนะนำเพื่อนๆเลยใครที่จะมาแบบสไตล์บ้านพักหรือว่าโฮมสเตย์แล้วก็ให้เตรียมปลั๊กพ่วงมาด้วยบางทีใครจะชาร์จแบตเพราะว่าที่นี่ก็จะมีจุดตรงนี้จุดหนึ่งข้างบนจุดหนึ่งบางทีเราอยากจะมานั่งเล่นมือถือก็มาพ่วงด้วยแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้ฝนตกแล้วไปดูว้าวตกจริง
การที่เรามาปีล็อกอีต่องเนี้ยนะต้องภาวนาให้ฝนตกนะใช่เพราะว่าจะได้มีหมอกใช่อุ้ยนี่หมอกมาแล้วตอนแรกยังไม่มีเลยขนาดนี้นะนี่เพื่อนโอ้วันนี้เราน่าจะได้แบบเจอหมอกโผล่พุ่งเข้ามาในห้องเราใช่แล้วก็ตอนเช้าถ้าแบบสวยๆเลยนะตื่นมาก็จะเจอหมอกแบบอยู่ที่ผิวน้ำแบบนี้เลยนะคะที่พักก็จะประมาณนี้นะคะที่พักที่เราพักชื่อว่าบ้านผาแปรริมน้ำเนาะก็จะมีเพจบ้านผาแปรโฮมสเตย์ก็คือที่เดียวกันราคาเท่าไหร่ห้องนี้เราได้มาในราคา 1,200 บาทนะคะแต่ว่าปกติจริงๆรู้สึกว่าจะประมาณ 800, 1,000 ประมาณนี้แต่ช่วงนี้เรามาในช่วงของวันหยุดเทศกาลแล้วก็เป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยที่คนจะมาเที่ยวเยอะโอเคก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะเท่านี้เฮ้ยยังเอายังเหรอเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายรูปที่สะพานไม้ไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามื้อเย็นของวันนี้เราจะทานอะไรกันค่ะก็ยังไงเดี๋ยวขอเราได้จัดแจงข้าวของกันดีกว่าโอ้โหลกไปหมดเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับมื้อสดชื่นคือแต่ทำกันรู้เลยกูจะแต่นานมาไม่บื้อเลยกูจะยอมกับในช่วงเย็นนะคะทุกคนบรรยากาศในช่วงเย็นๆก็ประมาณนี้เลยคือทุกที่พักเขาก็จะเปิดไฟนะคะแล้วตอนนี้ก็ฝนเบาแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันค่ะเพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นตลาดนะใช่แล้วเข้ามาอยู่ตลาดอยู่ต้องในยามค่ำคืนนี้นะแล้วก็เรากำลังจะเดินไปซอยข้างหลังอีกซอยหนึ่งไปเดินหาร้านชาบูทุกคนตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้านหมูกระทะแล้วนี่ชื่อว่าทางสเตนหมูกระทะชาบูหมูกระทะชุดละ399ไปเดี๋ยวเข้าไปกินกันเพราะว่าที่เนี้ยเราดูจัดในรีวิวมารีวิวค่อนข้างดีด้วยใช่แล้วก็ตามคาเรนมาใช่คาเรนนะเพื่อมีโอกาสได้คอลแลบกับคาเรนหน่อยนะอยากเจออ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะเอาหมูกระทะหรือชาบูหมูกระทะสิทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะทางสเตนหมูกระทะเขามีชุด399แล้วก็599แต่ว่าเราสั่งชุด399ไปนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้รอของมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่า399กับร้านนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างได้แล้วค่ะทุกคนหมูกระทะของเรานะคะว้าวกำลังร้อนเลยนะเนี่ยเตาหมูกระทะที่นี่ก็จะเป็นแบบเตาเทฟลอนแล้วก็เป็นเตาแก๊สเนาะใช่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเซต399เนาะใช่มีหมูมากสามชั้นสันคอมีอันนี้เป็นชิ้นปลาชิคุระปูอัดอะไรประมาณนี้ก็โอเคเยอะแล้วก็ผักเยอะเลยผักเยอะมากเต็มเนี่ยผักที่นี่ขนาดเราใส่ไปครึ่งนะก็ยังเหลืออยู่แล้วที่นี่ก็จะให้เป็นอันนี้ด้วยเป็นไวไวซองแต่ที่ดูรีวิวมาหลายๆร้านเนี่ยนะให้เป็นอะไรนะช้างน้อยช้างน้อยแต่เราก็ไม่เคยไปกินหรอกแต่ลองชิมดูเพราะว่าร้านนี้ที่เรามาคือตามช่องอะไรมาคาเลนคาเลนเนี่ยโอเคแต่ขอเรารับประทานหมูทาก่อนละกันนะครับชิมนี้ร้อนอ่ะ
อร่อยเมื่อกี้ที่ชิมน้ำจิ้มมีความรู้สึกว่าเนี่ยเค็มข้นมากนะน้ำจิ้มของงานเค็มข้นอร่อยนี่ตอนนี้นะคะทุกคนเรามาอยู่กันที่นี่เลยจะเป็นหน้าป้ายของบ้านอีต่องนะคะก็คือเนี่ยเราที่เรามาอยู่ตรงนี้เราจะบอกว่าร้านหมูกระทะที่เรากินน่ะคือจะอยู่ตรงนี้นู่นพอเข้าซุ้มบ้านอีต่องไปปุ๊บก็จะร้านแรกเลยทางซ้ายมือของเพื่อนใช่อร่อยดีใช้ได้ค่ะ399เยอะเยอะๆนี่ยังได้เป๊ปซี่เอากลับไปกินในห้องด้วยเนี่ยเหลือป่ะงั้นเดี๋ยวเราก็เดินกลับไปทางเดิมนะคะไปดูในตลาดว่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าที่พักกันค่ะโอเคป่ะนี่ทุกคนอันนี้ของเมื่อรอบที่แล้วแล้วเราก็ไปซื้อเทียนมาเพิ่มนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ระเบียงไม้เป็นจุดที่ทุกคนก็มาและทุกคนก็มารวมกันอยู่ตรงนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากทุกคนแล้วกันนะคะนี่ทุกคนคะตอนนี้นะคะระเบียงไม้ตรงนี้แล้วก็บรรยากาศเวรรอบๆนี้ก็คือแบบกลางคืนสวยมากตอนเย็นบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนใช่ดูดิคือซิกเนเจอร์ที่นี่ก็คือนี่เป็นแบบว่าบ้านบ้านพักริมน้ำอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็ที่น้ำจะมีแบบแสงไฟกระทบว่าสวยมากใช่แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นบ้านพักอีกแล้วตอนนี้ก็กำลังแบบโหสร้างอีกเยอะแยะเลยตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าพรุ่งนี้เช้าอ่ะจะมีหมอกหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ฝนตกเมื่อตอนเย็นจะฝนตกเยอะมากนะยังไงก็ภาวนาให้มีเลยเพราะว่าเราที่เรามารอบที่สองนี้ตั้งใจที่จะมาดูหมอกเลยเนาะแล้วก็ที่นี่ก็อย่าลืมนะอุดหนุนชาวบ้านเหมือนเดิมเป็นตะเกียงแต่เราไม่ซื้อเราเอามาตั้งแต่ทิพย์ที่แล้วเราซื้อปีที่แล้วไงปีแล้วซื้อไงวันนี้มาซื้อแต่เทียนอย่างเดียวเออแล้วก็อีกอย่างนึงเหมือนเราที่เราคิดจะซื้อเทียนกลับบ้านมันจะมีเทียนมีแพ็คใช่ปะเทียนที่ไม่มีน้ำตาลเทียนเทียนที่นี่ต้องระวังนะคือแค่อากาศร้อนหน่อยเดียวเทียนที่สมมติเป็นแพ็คประมาณ 6-7 เล่มอ่ะมันจะละลายรวมกันหมดเลยใบของเราแต่ไม่มีน้ำตาลเทียนจริงแต่ว่ามันก็ละลายละลายก็คือมันเป็นเทียนที่ค่อนข้างที่แบบต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นๆอ่ะอีต่องเนี่ยก็คือมันเย็นตลอดทั้งปีอยู่แล้วก็เลยแบบอยู่ได้ไงแล้วก็เราก็ได้นี้มาอันนี้คือยาดมยาดมสูตรเดิมใช่ไหมใช่ชอบก็เลยซื้อมาใช้ดีไหมตัวนี้ดีหอมมากเลยใครที่มีพ่อแม่อากงอาม่าถ้าทางชอบเนี่ยป้ายังไงเดี๋ยวเราไปกลับที่พักเราดีกว่าไปหาอะไรนั่งกินหน้าที่พักเราเนาะไหนที่พักเราอยู่ไหนนู่นไหนนู่นอยู่ไหนวะนู่นนู่นนู่นเลยนู่นเลยใช่ไหมรู้ร้านป่ะใช่ห้องข้างบนโอเคนี่ขนาดตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่ทุ่มแล้วเนี่ยไหมจะสามทุ่มแล้วดูป่ะกลับกันทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่ห้องพักของเราแล้วนะคะแล้วก็มานั่งที่โต๊ะเนาะด้านหน้าระเบียงมองใต้ชมบรรยากาศที่มืดสนิทแต่ว่าเราก็ยังมีมือถัดไปอันนี้ก็เตรียมมาจากบ้านใช่ไหมใช่นี่เรามีแซลมอนสดๆเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟูมูลได้อุ่นหนุนชาวบ้านแถวนี้ขวดละ40บาทแต่ไม่รู้ข้างนอกขวดเท่าไหร่นะ37ใน7โอ้อันนี้ให้ขับรถเดี๋ยวก็จะขับรถออกขึ้นมาได้บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะใช่เดี๋ยวเราก็นั่งกินอะไรกันไปนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็เข้านอนแล้วนะไม่แปลกใจเลยว่าที่เนี้ยทำไมห้องพักทุกห้องอ่ะไม่มีแอร์เลยนะเพราะว่าอากาศเย็นตลอดใครที่มาพักที่นี่ไม่ต้องตกใจว่าจะมีถามหาห้องแอร์หรือเปล่ามีห้องแอร์หรือเปล่าอาจจะมีอ่ะแต่ว่าอาจจะน้อยมากประมาณนี้อาจจะไม่มีเลยก็ได้เหมือนอะไรนะที่เราไปภูทับเบิกอ่ะใช่ภูทับเบิกไม่ต้องถามหาห้องแอร์เลยไม่มีอันนั้นคือไม่มีเลยดีกว่าเพราะอากาศมันเย็นอยู่แล้ว
ก็เดี๋ยวเรานั่งกินอะไรเล่นๆนะคะสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเข้านอนกันแล้วค่ะวันนี้นอนเร็วนิดนึงถือว่าเป็นวันพักผ่อนนะคะคุณนายทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันโอเคมาดูกันว่าหน้าที่พักเราจะมีหมอกหรือเปล่าเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ก็แต่งหน้าล้างหน้าทั้งวันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทานอาหารเช้ากันนะคะที่นี่เขามีมื้อเช้าฟรีด้วยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามื้อเช้ามีอะไรน่าทานบ้างค่ะตอนนี้อาหารเช้าของเราก็มาแล้วเพื่อนก็คือเป็นข้าวต้มหมูสับไส้เห็ดหอมร้อนๆเลยเพราะว่าที่เนี่ยเราจะพักอยู่ข้างๆกันผาแปรริมน้ำแล้วก็เดินจากบ้านที่เราอยู่ล็อกหนึ่งแล้วก็มากินที่ผาแปรโฮมสเตย์ใช่ที่ผาแปรนี่เขามีเยอะเหมือนนะใช่คือที่เดียวกันไงเขาจะมีห้องด้านล่างที่เป็นห้องไม้แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบโซนริมน้ำเป็นไงอร่อยมากอารมณ์เหมือนข้าวอ่ะก็คือข้าวต้มไม่ใช่หรอข้าวสวยแล้วเอาแกงจืดใส่อ่ะ อารมณ์ประมาณนั้นแกงจืดหมูสับอร่อยดิแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าตอนนี้มันจะมีเสียงพวกเครื่องจักรทำงานอยู่ช่วงเช้านะเพราะว่ามันมีการก่อสร้างไงผิดหวังอย่างหนึ่งคือเรามาครั้งแรกอ่ะหมอกไม่เจอครั้งที่สองอ่ะก็กะจะเจอหมอกฟุ้งๆจะบอกว่าฟุ้งไม่มีส่วนมากจะเป็นหมอกตามแบบตามขาวมากกว่าเรียบๆอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังดีที่ยังได้เห็นหมอกแล้วก็อากาศค่อนข้างชื้นนะครับถ้าเมื่อคืนฝนตกตกหนักๆตกทั้งคืนนะเราน่าจะได้เห็นหมอกแบบฟุ้งกระจายแต่ก็โอเคอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอลองกินก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินชมตลาดในตอนเช้ากันโอเคครับบ๊ายพี่เบ้ครับตอนนี้นะฮะเราก็จะมาเริ่มต้นจากทางเข้ากันใหม่ใช่หลังจากที่เมื่อเช้าเราได้ไปกินข้าวต้มจากทางห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่แล้วเราก็เก็บของเช็คเอาท์เรียบร้อยทางห้องพักแถวนี้นะส่วนมากจะอะไรนะเช็คเอาท์ไม่เกิน10โมงใช่ค่อนข้างจะไว11โมงเต็มที่เลยใช่เพื่อนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ระเบียงไม้เหมือนเดิมนี่เราจะบอกว่าลมตอนนี้เย็นมากเสียงไม้มันก็แก๊กแก๊กแก๊กนะนี่เราอยากจะบอกว่าที่อีต่องนี่มีน้ำตกเลยนะเดี๋ยวพาไปชมน้ำตกเลยดีกว่านี่ทุกคนมีน้ำตกด้วยโคตรเจ๋งฮะใครที่มาพักตัวนี้ก็เหมือนพักบนน้ำตกเลยใช่แต่อาจจะไม่เห็นอันนี้นะเพราะว่าป้ายไม้พวกนี้จะบังหมดเลยใช่โอเคอยู่ดีมากเดี๋ยวพาเข้าไปชมในตลาดกันต้องกินอะไรไหมหาอะไรกินนิดหน่อยโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็เดินเข้ามาในตลาดแล้วในช่วงกลางวันที่เราพามาชมกันเมื่อคืนนี้เนาะรอบที่เท่าไหร่แล้วอันนี้จะเป็นร้านชาบูเพื่อนรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ 3-4 รอบต้องเดินไปเดินมาเมื่อคืนก็ลืมล่มก็เดินกลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมผักไหม
คุณเบนนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาแวะเติมพลังกันก่อนนะใช่นี่ของหนูจะเป็นอะไรผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ค่ะของผมก็จะเป็นนี่น่ากินมากข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวไข่ดาวแบบเยิ้มๆเลยน่ากินมากแล้วร้านก็อยู่ตรงนี้เองตรงสะพานไม้อะที่มีป้ายไม้เยอะชื่อร้านว่ามากินกันอันนี้ร้านก็อยู่ตรงนี้เลยใช่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเรากินก่อนดีกว่านะแล้วก็ชมวิวบรรยากาศแบบนี้ไปด้วยโอ้โหสุดยอดบอกเลยที่นี่เพื่อนๆครับใครที่มาเที่ยวที่อีต่องนะแล้วเจอป้ายของเราเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในอีบ็อกซ์เพจของเราบิลลี่ชาแนลช่องของคนชอบเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราจะส่งสติกเกอร์ไปให้แล้วกันนะใครอยากได้สติกเกอร์สวยๆฟรีๆจากช่องเรานะแค่ถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปอันนี้ของเรามานะครับแล้วก็ส่งมาในอีบ็อกซ์แค่นั้นแล้วเราก็จะขอที่อยู่ส่งสติกเกอร์ไปให้ฟรีๆเลยแล้วก็ป้ายของเรานะคะจะอยู่ตรงอันนี้คือเสาต้นแรกถ้าถัดจากตรงนู้นเนาะจะอยู่ตรงนี้นี่นี่เสานี้เสานี้เราง่ายๆเลยตรงเสานี้เลยนะเพื่อนแล้วมองออกไปก็จะเป็นนี่ริมบ่อน้ำเลยฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าเพราะว่าฝนตอนนี้เริ่มจะโปรยปลายแล้วฮะป้าคือเป็นครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ชายแดนไทยพม่าแล้วตรงนี้นะก็จะเป็นเรียกว่าอะไรวะเขตประเทศไทยเองเราจะไปพม่ากันนี่แค่เดินตรงนี้ปุ๊บปะพม่าโอ้พี่ถึงประเทศไทยแล้ววะ อะไรพี่ถึงประเทศไทยคืออะไรนี่ไงกลับมาประเทศไทยแล้วไงปะเดี๋ยวพาเพื่อนไปประเทศพม่ากันดีกว่าข้ามมาตรงนี้นะก็เป็นช่องเดี๋ยวกระเกงมันอยู่ในร่องตูดพอดีไม่คิดหนูจับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เขาเรียกว่าช่องช่องอะไรช่องแคบช่องแคบมะละกาไม่ใช่คือมันเป็นเหมือนมันเป็นช่องเนาะช่องของเขาอะที่ตัดเพื่อให้ทะลุกับประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับไหนดูสิว้าวไปไหนได้อีกอ่ะไปไม่ได้แล้วใช่ไหมลงไปยืนตรงนั้นเนี่ยป้าเนี่ยสักพักลื่นแพ้เทสระวังตะเก็งข้ามไปก็ไปอยู่พม่านะรับกลับนะว้าวไหนบ้านคนมีแค่นั้นเหรอก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไอ้ทริปวิวแบบว่าเขาบ้านเขาก็สวยกันนะที่ประเทศเขาเนียบนะเงียบสงบที่ถ่ายรูปสวยๆกันน่าจะวันช่องเนี่ยช่องที่เราเดินมาเมื่อกี้เนี่ยช่องเนี่ยถ่ายรูปน่าจะสวยถ่ายรูปปานิฟ้าไม่มาดูตรงนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆมาชมวิวทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ในดินแดนเมียนมาเท่เด้แล้วตรงนี้ก็จะมีถ้ำด้วยนะเอาไปแบบว่าเหมืองแร่ไงข้างในก็จะมีพวกแร่ทองคำแร่อะไรต่างๆอยู่ไม่ใช่ที่นี่หรือเปล่าที่แบบที่แอบอะหลุมหลบภัยตัวนี้ก็จะเป็นบังเกอร์สมัยก่อนโอ้โหดูดิชุ่มชื้นมากเลยอ่ะมีพวกยีสต์มอสตะไคร้พวกนี้ขึ้นเต็มเลยยีสต์ที่เอาไว้ทำขนมอะนะใช่ทำอร่อยเลยโถ่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนี้มา
ก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บริเวณลานจอดฮอเนาะจิวตรงหน้าวัดเหมิงปีล็อกหน้าวัดเหมิงปีล็อกเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ต้องนะคะจากมุมบริเวณลานจอดฮอเราตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราต้องเดินทางกันต่อใช่แล้วค่ะนะครับก็สำหรับทริปนี้นะคะเราก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับทริปบ้านอีต่องครั้งที่2ของพวกเราเนาะเป็นทริปสั้นๆเพราะว่ารายละเอียดหลายๆอย่างเราลงดีเทลไว้ในคลิปที่แล้วให้ใช่ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอีต่องก่อนหน้านั้นก็สามารถกลับไปดูได้ใช่แล้วค่ะบ้านพักที่เราพักในครั้งนี้นะคะมีชื่อว่าบ้านผาแปริมน้ำทักไปในเพจบ้านผาแปโฮมสเตย์ก็ได้ค่ะครับผมราคาห้องเราที่เรามาตอนนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นใช่ราคา 1,200 บาทนะคะพักได้2คนค่ะถ้าสำหรับห้องก็โดยรวมพอได้ผมใช้คำว่าพอได้ดีกว่าเพราะเราตรงไปตรงมานะฮะใช่ถ้าให้คะแนนเต็ม10ก็ประมาณสัก 7-8 ได้ประมาณนี้นะโอเคประมาณนั้นนะคะครับผมเพราะว่าเรามารีวิวแบบตรงๆเลยไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครจ้างเนี่ยดีเห็นยังไงแล้วก็พูดตามตรงนะครับผมอาหารที่นี่อร่อยนะแล้วก็ผู้คนที่นี่น่ารักนะถึงเวลาแล้วที่เราต้องเดินทางต่อโอเคค่ะยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Billy Channel ด้วยนะคะแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook Billy Channel ช่องของคนชอบเที่ยวนะคะแล้วก็มี TikTok Billy Channel เหมือนกันค่ะครับเราพบกันคลิปหน้านะฮะไปเรา2คนลาไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบาย